เราไปดูรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับเราไปดูนะครับในหมวดสิทธิเสรีภาพนะครับเราไปดูมาตราไหนครับม,มาตรา44บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบนะและปราศจากอาวุธชุมนุมไปใช้เครื่องขยายเสียงถือว่าสงบไหมสงบครับไม่สงบคือพกปืนพกมีดนะอะไรอย่างนี้นะมีการทำร้ายร่างกายอันนี้ไม่สงบนะคร มีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนะมาตรา44ทําได้เพราะฉะนั้นใครอยากจะชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธก็ทําได้นะครับการจํากัดสิทธิเสรีภาพทําไม่ได้ยกเว้นมีกฎหมายกําหนดนะเพื่อความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสงบเรียบร้อยสินธรรมอันดีหรือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก็หมายความว่าบางครั้งบางกรณีอาจจะต้องมีการขออนุญาตชุมนุม นะครับถ้าไม่ใช่เรื่องของการจัดกิจกรรมทางการเมืองปกติพรรคการเมืองเขาก็สามารถจะจัดกิจกรรมทางการเมืองได้นะครับทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมทางการเมืองกับการชุมนุมที่ต้องขออนุญาตเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ว่าจะจะต้องไปตีความกันนะครับนะฮะนะครับนะทางธนาทรเขาก็อ้างว่าการชุมนุมนั้นเป็นการนัดหมาย พักพวกมาเซลฟี่กันบนสะพานล,ลอยอันนั้นก็ว่าไปต่วตำรวจเขาก็บอกว่าการชุมนุมทุกกรณีนะครับนะครับก็ต้องมีการขออนุญาตนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญบอกว่าการชุมนุมเนี่ยทำได้โดยสงบและปราศจากอาวุธนะครับนะการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมทําไม่ได้ยกเว้นมีกฎหมายนะฮะนะก็ปรากฏว่าหลังจากมีรัฐาหลังจากรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมีกฎหมายกฎหมายก่อนรัฐธรรมนูนครับ เขาเรียกพรบการชุมนุมสาธารณะ2558เราไปดูความหมายกันนะนะครับดูซิว่ามันเป็นอะไรยังไงกันนะครับนะครับการมาตรา3ของกฎหมายนะการชุมนุมสาธารณะดังต่อไปนี้นะไม่ต้องขออนุญาตนะครับการชุมนุมเพื่อนี่นะเอาชัดๆเลยการชุมนุมเพื่อกีฬานะครับนอย่างเดือนหน้าเนี่ยเขาก็จะมีการชุมนุมเพื่อวิ่ง นะวิ่งไล่ลุงอะไรต่างๆเราเนี้ยนะฮะถ้าเราไปดูมาตรา3ามวงเล็บสเนี่ยถ้าเป็นการชุมนะุมนะเพื่อกีฬานะครับนะเพื่อกีฬานี้ก็รอ,อดอันนี้ก็เราก็ดูว่าอนาคตใหม่เนี่ยเขาก็จะใช้มาตรา3ามวงเล็บสมไหมเช่นการจัดวิ่งบนถนนเนี่ยวิ่งไล่ลุงเนี่ยนะครับครั้งนี้ไอ้วิ่งไล่ลุงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปวิปว่งไล่ใครนะครับนะเห็นคนที่จัดชุมนุมเขาบอกว่าไล่ความ ไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่าไปพลเอกประยุทธ์ก็บอกแล้วไม่ต้องมาไล่ผมนะยังไม่ถึงเวลานะนะเขายังอยู่ในอำนาจแล้วก็มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นท่านนายกก็พูดถูกต้องนะฮะเขายังอยู่ในอำนาจนะฮะก็ยังไม่สามารถจะไปไล่เขาได้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าวิ่งไล่ลงุงนะครับนะก็เอากฎหมายชุมนุมสาธารนณะมาใช้ไม่ได้มาตราสามนะฮนะ เพราะเป็นการชุมนุมเพื่อกีฬานี่นะเพราะนั้นก็อนาคตใหม่ก็สามารถจะเขาเรียกอะไรเลี่ยงบาลีไปได้นะครับนี่นะครับเข้าใจนะหรือการาชุมนุมในเกี่ยวกับชุมนุมในสถานศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยทำได้อยู่ในมาตราสามบุเล็บสี่นะการประชุมสัมมนาทางวิชาการนะครับนะจัดมาแก้ไขรัฐมนูญอะไรต่างๆเ่าเนี้ยนะครับถ้าเป็นเรื่องทางวิชาการนะทำได้ นะครับในสถานศึกษานะครับนะอันนี้ก็อันนี้ก็สามารถทําได้เป็นช่องทางในการที่จะไปวิง่งออกกําลังกายกีฬานะอ,อันนี้ทําได้นะครับนะนะครับอันนี้อันนี้ที่สําคัญสําคญนะครับที่เกี่ยวกับเนี่ยนะฮะนะครับอันนี้ก็ก็กเ,พเพราะฉะนั้นก็จะเอากฎหมายชุมนุมสาธารณะไปใช้ไม่ได้นะครับก็แสดงว่าทีมงานก็ศึกษากฎหมายกันมาพอสมควรและอนาคตใหม่นะฮะก็ใช้มาตราสาม วงเล็บสามเป็นการชุมนุมเพื่อกีฬากับวิ่งเดินการกุศลวิ่งเดินอะไรก็ว่าไปนะครับอ่านะคราวนี้เรามาดูมาตราสี่การชุมนุมสาธรารณะหมายถึงการชุมนุมของบุคคลที่สาธรารณะเพื่อเรียกร้องสนับสนุนคัดคา้านนะหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไปและบุคคลอื่นสามารถร่วมชุมนุมได้ไม่ว่าก,การชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายหรือไม่ นะครับอันนี้คือความหมายของการชุมนุมสาธารณะนะนะก็คือสรุปง่ายๆองค์ประกอบความผิดขึ้นมาก็คือว่ามีการชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้องสนับสนุนคัดค้านแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนะฮะนะซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถร่วมชุมนุมได้น,นี่เรียกว่าชุมนุมสาธารณะนะครับที่สาธารณะ,ะหมายความว่านะสถานที่อาคารที่เป็นทรัพย์ของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สาธารณะเข้าใจนะครับ ทางสาธารนณะก็ทางบกทางน้าอะไรก็ว่าไปผู้จัดการชุมนุมคือผู้จัดให้มีการชุมนุมสาธารณะนะครับนะนะครับให้รวมถึงผู้ซึ่งเชิญชวนหรือนัดให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุมสาธารณะคนเชิญทาง a c e b o o k อีกก็กด้วยผู้ชุมนุมหมายถึงผู้จัดผู้เข้าร่วมนะครับนะผู้รับแจ้งก็คือ่วมกับหรือหัวหน้าสถา,านีตํารวจท้องที่นะครับนะฮะหรือบุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ให้มีหน้าที่ในการรับแจ้งการชุมนุมอันนี้คือความหมายของกฎหมายชุมนุมนะเพราะวันนี้ช่วงนี้มีการชุมนุมอะไรต่างๆของอนาคตใหม่เนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะก็คือสรุปง่ายมาตราสามถ้าเป็นชุมนุมเพื่อวิ่งเนี่ยกีฬาเนี่ยพวกนี้ก็ไม่เข้ามาตราสามเล็บสามซึ่งเดือนหน้าเขาจะเอาแน่เห็นบอกเมื่อวานนี้เป็นการชิมลางก็ว่ากันไปนะครับนะมีทั้งคนสนับสนุนคนไม่สนับสนุนในประเทศเราก็มีคนหลายฝ่าย นะคนไม่ชอบอนาคตใหม่ก็มีนะคนไม่ชอบคนชังชาติก็มีคนชอบรัฐบาลก็มีชอบฝ่ายค้านก็มีเพราะฉะนั้นยังไงก็อย่าทะเลาะกันดีที่สุดนะครับอย่าทะเลาะกันครับดีที่สุดครับนะค่อยๆค,คุยกันไปตำรวจถ้ามันไม่หนักหนาก็ไม่ต้องถึงขนาดออกหมายเรียกนะนะครับถ้ามันไม่หนักหนาเขาชุมนุมกันหนึ่งชั่วโมงแล้วมันไม่มีอะไรที่มันเดือดร้อนระคาญเคเกินควรเนี่ยผมว่าปล่อยๆไปนะ นะไม่ใช่ว่าเขาประชุมเมื่อวานนี้เสร็จแล้วก็ไปแจ้งจับเขาเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องต่อจับไปมันก็เป็นเป็นชนวนเหตุเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวต่อไปเพราะฉะนั้นก็ฝากสอนอประุมวันถ้ามันไม่หนักหนานะคุณไม่ต้องไม่ต้องไปแจ้งความเขาไม่ต้องไปแจ้งข้อหาอะไรเขานะครับนะนะฮะนะคราวนี้เราไปดูเรื่องว่าถ้าเราจะชุมนุมต้องทํำยังไงมาตราสิบการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สี่ชั่วโมงก็คือหนึ่งวัน ต้องแจ้งอืมนะครับขออนุญาตใช้สถานที่เครื่องขยายเสียงอันตรายต่างเนี่ยต้องขออนุญาตหมดนะมาตราสิบนะต้องระบุด้วยจะจัดชุมนุมเพื่ออะไรยังไงก็ต,งต้องต้องต้องแจ้งนะครับอืมนะครับอันนี้ก็เมื่อได้รับแจ้งแล้วก็ให้ผู้รับแจ้งสรุปสาระสำคัญในการชมรุมนุม เนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับอืมนะครับนี่ก็คือต้องคือต้องมีการแจ้งนะอืมถ้าการชุมนุมที่ไม่แจ้งก็ถือว่าเป็นการชุมชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตราสิบสี่นะครับอืมนะครับมาตราสิบสี่เราไปดูบทลงโทษนะเท่าที่ทราบเนี่ยบทลงโทษเบานะปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นหรือไงนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับ โทษไม่หนักมหนักอะไรแล้วครับนะเอ่นะครับนะนะครับ,นะรบเดี๋ยวก่อนนะการชุมนุมนะฮะนะครับ,นะรบเราก็ดูนะฮะว่ามีกฎหมายอะไรที่น่าสนใจนี่ลูกน้องเพิ่งส่งมาให้เมื่อสักครู่นี้ไม่แจ้งการชุมนุมมาจาราสิบสี่นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับพี่น้องครับอืมนะเท่าที่ทาราบก็คือโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน โทษปรับไม่เกิน1นึ่งมื่นบาทนะฮะมีหลายผู้ใดฝ่ฟาฝืนคำสั่งนะ,ะห้ามชุมนุมน,นะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1นึ่งมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับฝ่ฟาฝืนมาตราเจ็ดทีก่อนนะมาตราเจ็ดคืออะไรวะอ๋อใกล้ๆพระบรมมหาราชวังนะอันนี้ก็ออ,อันนี้โทษคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1นึ่งมืนบาท ผู้ใดฝ่าฝืนดูมาตราสิบอ๋อเจอแล้วนะไม่แจ้งนะมาตราสิบก็ปรับไม่เกิน10000ืบาทท่านเองนะงมีแค่โทษปรับถ้าไม่แจ้งนะนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับฝ่าฝืนคำสั่งห้ามชุมนุมอืมนะครับอันนี้ก็คุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาททั้งจำทั้งปรับมาตรายี่สิบเกก็โทษไม่หนักฮะ นะครับแต่ผมก็อยากจะฝากทางรัฐบาลและก็ฝากทางตำรวจนะครับว่าถ้ามันไม่หนักหนาก็อย่าไปห้ามเขาเลยนะครับอย่าไปห้ามเขาเลยเพราะว่าให้เขามีพื้นที่บ้างนะครับได้มีโอกาสได้พูดได้อะไรต่างๆมันอัดอั้นตันใจอะไรให้พูดบ้างนะฮะถ้าไม่สามารถชุมนุมไม่สามารถพูดไม่สามารถแสดงออกสภาก็เข้าไปได้มันก็บางทีบางสั่งบางสิ่งบางอย่างมันก็อัดอั้นนะนะ,นะครับก็ก็ฝากไว้อืมนะครับนะก็ เอากฎหมายชุมนุมสาป8มาเล่าให้ฟังเข้าใจนะครับเนี่ยเรื่องการจัดการวิ่งเนี่ยได้เลยอันนี้รอดนะทั้งวิ่งทั้งเดินการกุศลกีฬานี่ได้เลยนะครับอันนี้กฎหมายห้ามไม่ได้เลยมาตรา3นะเอากฎหมายชุมนุมมาไม่ต้องไปขออนุญาตนุญาตได้เลยนะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอืม นะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับดูความเห็นหน่อยนะครับนะเขาบอกอะไรไม่ต้องเชิญตำรวจเข้ามาเมื่อวานเห็นแวบๆบแบบอืมอืมเห็นเจ๊เห็นศรีสุวรรณมาแวบๆศรีสุวรรณนี่แกก็เรียกร้องเหลือเกินนะชุมนุมโดยไม่รับหนูญ,ญาตให้ประชาชนจับผู้ชุมนุมลองเข้าไปจับเนี่ยมันก็เจอบาทาเนี่ยตำรวจจะไม่กล้าจับเลยผู้ชุมนุมตั้งขลายเมื่อวานนี้เขาบอก800คนหรือพันคนอะ นะครับคราวนี้ไอ้คนชุมนุมลักษณะแบบที่เขาเรียกว่าแฟลตม็อบเนี่ยนะครับนะแฟลตม็อบเนี่ยนะการชุมนุมแบบนี้เป็นการชุมนุมแบบสั้นๆชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะไรเนี่ยนะแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับการชุมนุมลักษณะนี้ผมว่ามันไม่น่าจะสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับประเทศชาตินะนะครับนะครับเสียงมันก็ไม่ได้ดังอะไรมากแป๊บเดียวนะแต่ถ้าชุมนุมนานๆค้างคืนเหมือนสมัยเสื้อแดงอันนั้นโอเคอันนั้นอาจจะรุนแรงหน่อย นะครับอันนี้ก็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรทําไมชุมนุมเป่านกหวีดเกือบปียังไม่เห็นมีความผิดอ่าเขาว่ากันไปนะครับอืมนะนะนะก็เรื่องในอดีตนะครับอืมนะครับพะนั้นศรีสุวรรณบอกว่าสามารถไปจับได้ผมว่าจับไม่ได้นะประชาชนจะไปจับกันเองไม่ได้นะครับยกเว้นเป็นความผิดที่กําหนดไว้นะอยู่ในกฎหมายท้ายประมวลกฎหมายท้ายประมวลกฎหมายวิธีวินัยความอาญา เข้าไปจับก็จชกมาสิเป็นใครอศรีสุวรรณกล้าไปจับนะผมว่าศรีสุวรรณก็บางเรื่องก็อย่าเยอะนะผมก็รู้จักศรีสุวรรณดีนะคือร้องเรียนเขาทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็อย่าไปเที่ยวโพสทุกวันทุกวันว่าประชาชนสามารถไปจับผู้ประท้วงได้เดี๋ยวจะกลายว่าบางคนเกิดบ้าจี้ไปเชื่อเชื่อศรีสุวรรณแล้วไปจับเข้ามาก็จะโดนชกหน้าชกหน้าไม่กลัวเนี๋ยผู้ประท้วงมันเยอะจะโดนลุมกระเทืบซะตายซะก่อนอย่าอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับ อย่านะครับอย่าไปอย่าไปหลงเชื่อนะนะนี่ใครบอกพูดจานวนนับหมื่นครับอาจารย์อ๋อเป็นหมื่นนะนะครับเข้าไปจับหนึ่งมันก็โดนกระทืบตายนะครับอย่านะครับปล่อยให้เป็นเรื่องของบ้านเมืองนะนะอย่าไปเที่ยวโพส์อะไรส่งเสริมไม่ค้นทะเลาะกันนะครับแล้วก็ใครไม่ชอบธนาธรเวลาธนาธรเขาจัดจัดกิจกรรมอะไรทางการเมืองก็อย่าไปยุ่งอย่าไปยืนอย่าไปอะไรท้าทายเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันนะ นะใครไม่ชอบธนาธราก็ไปอีกเวทีหนึ่งนะธนาธรก็สยามสแควร์ก็อีกคนนึงก็ไปอีกแยกหนึ่งแยกอโศกอะไรก็ได้คนละแยกไม่ต้องทะเลาะกันะนะนะใครจะดา่าใครก็ตามสบายนะคนจะดา่าธนาธรธนาธรจะดา่าใครก็ไปคนละแยกอย่ามาทะเลาะกันนะครับและการการโพสต์ข้อความทาง a c e b o o k เนี่ยก็พยายามอย่าใช้ภาษาที่รุนแรงนะครับอย่าไปหมิ่นประมาทคนอื่นอย่าไปใส่ร้าย ป้ายสีอันนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับเพราะว่าคนเชียร์รัฐบาลก็มีคนเชียร์ฝ่ายค้านก็มีนะครับตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่หนักแย่หนักนะทุกสิ่งทุกอย่างก็แย่นะฮะผมดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ปัญหาใหญ่ของรัฐบาลที่กําลังแก้ซึ่งแก้ยากเพราะเศรษฐกิจมันตกต่ำกันทั่วโลกเลยรัฐบาลก็ยังหาทางแก้ยังแก้ไม่ได้อยู่ทั้งคนตกงานหนี้สินนะครับแล้วก็อะไร สินค้าเกษตรตกต่ำทุกอย่างแย่หมดส่งออกนะสงครามทางการค้าจีนเอ้ยอเมริกาเอ้ยโอ้โหตอนนี้มันมันแย่ไปหมดนะปากท้องนี่เรื่องใหญ่เลยชุมนุมกับยึดป่าอันไหนหนักกว่ากันครับอาจารย์ยึดป่าก็หนักกว่านะครับยึดป่ามันโทษจำคุกถึง20ปีบุกลุกป่าสงวน,นที่มีสสคนหนึ่งเนี่ยนะครับไปบุกลุกป่าโทษหนักนะแต่ก็เนี่แจ้งความตั้งนานยังไม่เห็นมีการ ออกหมายเรียกหรือออกหมายจับสอสอผู้หญิงคนดังกล่าวเลยเนี่ยนะที่กรณีบุกลุกป่าสงวนที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยก็ยังเงียบเงียบอยู่นะก็ฝากนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมป่าไม้พนักงานสอบสวนสอพอ,อะไรจอมบึงหรืออะไรเนี่ยนะครับปอทอสอ,อะไรต่างอยากให้เร่งคดีหน่อยพี่น้องประชาชนเขาติดตามนะอยากให้คดีมันรวดเร็วคล้ายๆกับเปลมชัยยิงเสือดำเนี่ยฮะที่เป็นข่าวเนี่ยบุกลุกป่าสงวน เปลมไทยนี่กระโดนมาสองสารนะจำคุกนะเข้าไปอยู่ในคุกหนึ่งคืนสารนิกาให้ประกันตัวนะครับเขาก็อยากจะดูว่าคดีของคุณปารินามีความคืบหน้าไหมนะรประชาชนติดตามอยู่นะครับก็หวังว่ากรมป่าไม้พนักงานสอบสวนสำนักงานตรวจแห่งชาติอย่าสองมาตรฐานนะครับแล้วก็ที่จะจ้องแจ้งความเพิ่มเนี่ไม่ต้องปรึกาษากฤษฎิกามั้งนะคดีบุกรุกป่าคนะดีพื้นๆน,น,นะดูภาพถ่ายทางอากาศ ก็ชัดเจนแล้วก็น่าจะแจ้งความได้ก็คงไม่ต้องไปนั่งรอกฤษฎีิกานะครับระหว่างสปกกับป่าไม้วันก่อนผมไม่ได้มีโอกาสคุยกับท่านเลขาธิการสปรกผมถามว่าทําไมช้าจังเขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องเขตอํานาจว่าใครจะต้องรับผิดชอบก็เลยส่งกิษฎีิกาตีความเขาบอกไม่นานครับเห็นได้ข่าวว่าจะเป็นคณะที่7นะกิษฎีิกาคณะที่7ก็ดว่าผมไ,มไดม้โอกาสคุยกับท่านเลขาธิการสปรกนะฮะเนี่ยท่านก็บอกจะทําทเต็มที่ไม่ต้องห่วง นะครับออพอดีท่านเลขานี่ก็เป็นเพื่อนกับเพื่อนผมเนี่ยอดีตประธานสันนิบาตเขาต่อสายให้ก็เลยได้คุยกันเมื่อสองท้มงวันที่ผ่านมาก็ดูกันต่อไปนะครับว่าคดีคุณเอ๋ปารีนาบุกรุกป่าเนี่ยนะจะมีความคืบหน้าอะไรไปทางไหนยังไงนะครับก็เร็วๆหน่อยนะครับนะครับอยากให้ให้ใหเร่งรีบหน่อยนะครับนะอยากให้มันมีปัญหาสองมาตรฐาน พอมาสองมาตรฐานปุ๊บประชาชนมันก็ต่อไปก็ไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเวลามีเรื่องมีราวก็ไปไงเอาปืนเอาอะไรต่างๆเอามีดเอาขวานมาฆ่ากันเองเพราะว่าไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นเรื่องเรื่องอันตรายมากเลยถ้ามองว่าคนทําผิดแล้วไม่รับโทษเอาผิดไม่ได้มีเส้นมีสายอะไรต่างๆนะที่ผมพูดเนี่ยม่ได้หมายถึงคดีคุณปารีนานะหมายถึงคดีทั่วๆไปถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยหรือเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเลือกปฏิบัตินะถ้าพวก เดียวกันทําอะไรไม่ผิดคนเห็นต่างทําอะไรผิดหรือคนรวยทําอะไรไม่ผิดคนจนติดคุกอย่างเดียวเนี่ยอนาคตเนี่ยนะพี่น้องประชาชนก็จะไม่ใช้บริการตํารวจก็จะตัดสินด้วยตัวเองนะคดีไม่ไปถึงศาลนะครับก็ไล่ฆ่าไล่ฟันกันบ้านเมืองก็วุ่นวายนะนะครับบ้านเมืองก็วุ่นวายเมื่อวานนี้มี f อซนะฮะนะเขาทําธุรกิจส่งของเนี่ยโลจิสติกเอารถไปจอดก็ปรากฏคู่อริ นะทำธุรกิจแข่งขันกันก็ปรากฏก็มาเปิดฝากระโปรงรถรถบรรทุกไม่ใช่รถกระบะแล้วเสร็จแล้วก็เอาน้ําตาลใส่เข้าไปในเครื่องเครื่องพังหมดเลยวงจรปิดก็ชัดเจนปรากฏคู่กรณีเนี่ยไม่ยอมรับผิดแต่มีประจักษ์พยานมีวงจรปิดเห็นชัดเลยก็ไปแจ้งความไปหาลายเนี่ยที่เอาน้ําตาลใส่ในเครื่องรถบรรทุกเนี่ยก็มาที่โรงพักพนักงานสอบสวนก็ถามว่าคุณทําผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทํา เขาไม่ได้เป็นคนเอาน้ําตาลใส่ในเครื่องรถยนต์ของเอฟซีของเราเนี่ยตํารวจเขาถามว่าอืมถ้าไมทําผิดก็สู้คดีไปเขาบอกเขาขอดูกล้องวงจรปิดก่อนถ้าดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยถ้าไม่มีรูปภาพเขาเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธแต่ถ้ามีแล้วเขาจะยอมรับผิดตํารวจบอกถ้าคุณไม่ทําผิดแล้วคุณไม่ต้องมาดูกล้องวงจรปิดตํารวจไม่ให้ดูครับนะเขาเรียกว่าเป็นคนหน้าด้านนะจะขอดูกล้องวงจรปิดของตํารวจก่อน นะครับเหตุเกิดก็ที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะโรงพักในผมจําไม่ได้โรงพักอะไรที่จังหวัดสมุทรปราการนี่เล่าให้ฟังนะคือเป็นผู้ต้องหาที่หน้าด้านมากนะขอดูกล้องวงจรปิดก่อนถ้ามีเห็นหน้าผมไหมถ้าเห็นหน้าผมผมจะยอมรับผิดแต่ถ้าไม่มีผมสู้ก็ดี <c oughs> ตำรวจบอกถ้าเป็นอย่างนั้นคุณไม่ต้องไม่ต้องดูแล้วกล้องวงจรปิดนะนะคุณเตรียมเงินมาประกันตัวเลยข้อหาทําให้เสียทรัพย์แล้วก็บุกลุก นะสองข้อหาเลยทาให้เสียทับด้วยบุกลุกในยามวิการด้วยสองข้อหานะครับนะนี่เล่าให้ฟังนะฮะคือทะเลาะกันแล้วก็แอบ,บเอาน้ําตาลนะถ้าจุงจําไม่ผิดนะใส่ในเครื่องเครื่องก็พังเลยเสียหายหลายสตังค์เลยรถพังหมดเลยนะครับเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการกระทําที่โดยที่มันแบบสิ้นคิดนะครับเดี๋ยวก็ต้องติดคุกสามปีนี่เล่าให้ฟัง นะ่ะเอก็มาปรึกษานี่ก็เล่าให้ฟังนะครับอือะไรเนี่ยเขาถามอะไรยกเลิกการใช้หลักทรัพย์ประกันตัวเถอะครับคนติดคุกตั้งแต่ถูกกล่าวหาแล้วครับเพราะไม่มีเงินประกันตัวเออสารก็สามารถจะปล่อยตัวโดยที่ไม่มีหลักโดยไม่มีหลักประกันก็ได้นะโทษจำคุกไม่เกินสิบปีนะอย่างคดีเด็กแว้นที่ชนบุรีที่ไปขับรถชนอาสาสมัครนะ ผมก็ไปทําเรื่องขอปล่อยตัวมาก็ศาลก็ไม่ต้องมีหลักประกันอะไรเพราะเขาไม่ได้หลบหนีอะไรอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับเพราะฉนั้นถ้าคุณไม่มีหลักทรัพย์คุณก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ปล่อยตัวถ้าโทษจําคุกไม่เกิน1ิปีนะครับนะนะครับหรือไม่ก็ไปขอที่กระทรวงยุติธรรมแต่กระทรวงยุติธรรมนานครับเท่าที่ผมทราบมาขอเอกสารอุกสนี้มันนานอะ่ะยื่นคำร้องเองเลยไม่ต้องรอคราวที่แล้วผมก็ไม่ได้รอเลยนะยื่นเองเลยศาลก็ปล่อยตัวมาไม่ต้องมีหลักประกัน คดีเด็กแว้นก็ยังไม่จบนะครับยังช่วยอยู่ออะไรออืมอืมกฎหมายต้องมีมาตรฐานเท่าเทียมกันถูกต้องครับคนจนคนรวยเศรษฐีคนมีนะครับก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันนะครับนะ คดีของคุณเอฟบารินาเนี่ยก็นะสังคมก็มองว่าเอ๊ตำรวจเอ่ย่าไม้เออยสพกทำไมแจ้งความช้าตำรวจทำไมดำเนินคดีช้าอ้างว่ารอบคอบอ้างว่ากลัวโดนฟ้องกลับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะฟังไม่ค่อยขึ้นนะครับก็คดีเอฟบารินานั้นอยู่ในความสนใจของประชาชนเพราะนั้นพนักง,งานสอบสวนก็ต้องเร่งดำเนินคดีหน่อยอย่าให้มันช้านะครับต้องเร็วๆหน่อยนะครับอต้องรวดเร็วหน่อยอืม เงินกู้เท่ากับเงินบริจาคจริงไหมครับโดยทั่วไปเงินกู้เงินบริจาคมันคนละอย่างนะบริจาคก,ก็คือการให้โดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะส่วนเงินกู้เนี่ยมันต้องคืนทั้งต้นทั้งดอกอันนี้ความหมายทั่วไปนะนะแต่พอเราไปดูกฎหมายพักการเมืองมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่เงินกู้หมายถึงประโยชน์อื่นใดการให้บริการการให้ส่วนลดอะไรต่างๆความหมายเป็นกว้างอะ่ะนะเหมือนกับพูดง่ายควายให้หมายรวมถึงไก่และเป็ด และปลาด้วยอะไรทงนี้คล้ายๆเหมือนกฎหมายศุลกากรน,นะครับคือคําว่าเงินกู้ตามกฎหมายพักการเมืองเขาตีความเยอะนะไม่เหมือนกับเงินกู้ทั่วไปเงินกู้ก็นะก็หมายถึงว่ากู้ไปแล้วก็ต้องคืนทั้งต้นทั้งดอกทวนเงินบริจาคให้ไปแล้วไม่ต้องรับไม่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 ได้เงินคืนแล้วไม่ต้องใช้คืนอันนี้ความหมายทั่วไปแต่พราตามกฎหมายพักการเมืองเนี่ยผมเปรียบเปรียบเทียบง่ายๆนะควายให้รวมถึงหมูและไก่เป็ดด้วยคือเขา มีคำนิยามอย่างนั้นเพราะนั้นเงินบริจาคก็หมายถึงอะไรหมายถึงเงินทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดนะประโยชน์อื่นใดก็คือการให้บริการการให้ทรัพย์สินการให้ใช้ประโยชน์การให้ยืมเงินอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างตีความไปหมดเลยอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ประโยชน์มาเนี่ยเช่นการได้รับการให้ยืมเงินดอกเบีย้ยต่ําอย่างเงี้ยก็ตีความเป็นเรื่องของการบริจาคหมดเลยความหมายกวา้างเข้าใจนะนะพูดชัดเจนนะ วายให้รวมถึงแกะแพะปลาหมูงูกาไก่ <c oughs> คล้ายๆกฎหมายสุรกากรกฎหมายสุรกากร,กรก็จะเป็นแบบนี้คำจำกัดความวามันกว้างตามกฎหมายพักการเมืองนี่ผมพูดสั้นๆน,นะผู้ภาษาชาวบ้านไม่ต้องไปเอามาตรานั้นมาตรานี้นะครับเงินบริจาคน้ำท่วมให้รัฐมันหายไปไหนครับอ,อ๋อไม่รู้ต้องไปถามรัฐบาลดูนะก็ลองถามๆดูว่าเงินหายไปไหน ประโยชน์อื่นใดเขาก็บอกว่าคืออะไรอืมก็ว่าไปอืมนะครับอืมอสีสุวรรณจันยานักร้องขาประจํามีเงินเดือนกินไหมครับทําไมมีเวลาร้องเออร้องเรียนทุกวันไม่รู้นะครับเขาก็อาชีพนักร้องแต่ผมไม่รู้ว่าการ้องเรียนแต่ละครั้งนีได้ค่าจ้างหรือเปล่าหรือทําเพื่ออุดมการณ์ทางการเมืองอันนี้อันนี้เราไม่ทราบอะนะ ผมว่าถ้าเขาได้เงินค่าจ้างในการร้องเรียนชาติทําเพื่อแผ่นดินทําเพื่อประชาชนเราก็ไม่รู้เห็นก็ร้องเรียนทุกวันะสีสุวรรณนะกับโพส์ทุกวันนะน,นะนะครับก็เราก็ไม่รู้ว่าคนที่มีอาชีพร้องเรียนเนี่ยมีอาชีพการงานที่เป็นกิจจลักษณะหรือไม่ผมไม่ทราบไม่ก็ไม่รู้กันไม่กลา้าไม่กล้ายืนยันนะครับอื อาจารย์วิเคราะห์คดีสลับบุรีหน่อยครับที่เจอรถเก๋งในน้ําผมไม่ได้ติดตามข่าวสารนะ <pouquinho. S 2> เห็นบอกเจอรถเกง๋งเจอกระดงกระดูกอะไรทํานองนั้น,นเดี๋ยวนี้คดีอาญากรรมก็ไม่อยากตามเบืออ่อนะครับอมก็คงจะต้องเอากระดูกไปตรวจสอบแล้อม,มั้งผมดูข่าวที่มีกระดูกใช่ไหมนะกระดูกก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครก็ต้องไปทําการตรวจ d n a ดูนะถ้าเป็นของใครกับคนนั้นแต่ปัญหาตามต่อมาก็คือว่ารู้แล้วว่าคนนั้นเป็นใครนะ แต่ตายเพราะอะไรนี่ยังไม่รู้มันต้องไปดูนะครับเพราะบางทีถ้ามันหลายปีแล้วมันก็นพิสูจน์ยากนะส่วนใหญ่ก็จะตายฟรีนะยิ่งนานยิ่งหาความจริงยากพยานหลักฐานยิ่งสูญหยายการนิสาลจะตัดสินก็ยิ่งยากเขาถึงกําหนดเรื่องอายุความไว้ในคําภักษาดีกาปี6-2นะเน,ะนะี่ยเขาบอกเหตุที่ต้องมีอายุความเพราะว่านานแล้วเนี่ยมันค้นหาความจริงยากเพราะฉะนั้น การที่ศาลเนีตัดสินเนี่ยมันต้องให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดถึงเรียกว่าความยุติธรรมนะเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่คดีห้าปีคดีบิลลี่อะไรเงี้ยโอกาสในการค้นหาความจริงยากมันมีแต่ข้อสงสัยไปหมดพอมันมีข้อสงสัยไปหมดกฎหมายอาญาก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสง,สงสัยก็คือยกฟ้องก็ปล่อยจำเลยไปน,นี่คือหลักสาคนญนะเข้าใจนะครับอืมเงินโต๊ะจีนที่พักการเมืองหนึ่งจัดคือเงินอะไรครับ มันก็คือเงินบริจาคนะครับแต่ว่าครั้นี้เราจะดําเนินคดีใครแล้วต้องมีหลักฐานชัดเนี่ยปัญหาเราจะไปเดิมดาเนินคดีกับพรรคร่วมรัฐบาลที่เขาจัดโต๊ะจีนแล้วคุณมีหลักฐานไหมนะหลักฐานไม่ต้องมีไงนะนะหลักฐานต้องมีพอไม่มีก็เสร็จอนะแต่นาคตใหม่เนี่ยเขามีหลักฐานมีอะไรชัดและคําพูดว่ามีการปล่อยเงินกู้ร้อยเก้าิบเอ็ดล้านก็มาปากจากปากหัวหน้าพักที่เป็นแถลงที่สมาคมผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาเอาคําพูดจากปากหัวหน้าพักมา นะครับอถ้าอาจารย์เป็นคุณธนาธรจะทํำยังไงครับทําใจครับ <laughs> ผมเป็นคุณธนาธรผมก็ต้องทําใจทําใจให้สงบแต่สถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้การถูกร้องให้มีการยุบพักเนี่ยถามว่าความเสี่ยงในการโดนยุบพักมีสูงไหมสูงผมตีเลยแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นมีโอกาสยุบพักความเห็นส่วนตัวนะสถานการณ์บ้านเมืองแบบเนี้ยนะถามว่ามีโอกาสสู้คดีน้อยครับ ยี 20, ่สนะิบสที่จะโอกาสชนะมันเป็นเรื่องยากมันต้องทําใจอนะสิ่งที่ธนาทรควรจะทำเนี่ยก็คือตั้งสติใจเย็นๆนะอย่าทําอะไรด้วยอารมณ์อยู่ด้วยความโกรธแล้วก็เตรียมหาพักใหม่ว่าหาหัวหน้าพักสํารองกรรมการบริหารพักไว้เตรียมไว้แล้วพอมีพักใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปก็ต้องระมัดระวังอย่าทําผิดกฎหมายนะครับฝ่ายกฎหมายต้องละเอียดและตัวคุณธนาทรแล้วก็ ทีมงานอนาคตใหม่เนี่ยก็ต้องแบบละเอียดรอบครอบศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งรัฐธรรมนูนให้ละเอียดนะต้องศึกษาให้ละเอียดะ่ะจะไปหวังพึ่งทนายนักกฎหมายนิติกรอะไรไม่ได้ต้องหวังพึ่งตัวเองนะครับตอนนี้คนดูก็3,900กากับ3,800ก็ประมาณสัก7 0 0 0กว่าคนนะทาง f b o o k y o u y u u t นะฮะนะ7,000กว่าคนนะครับก็นะครับก็มีทั้ง Facebook ก็4,000 y o u t u สามพันแปดเจกว่าคนก็กราบขอบพระคุณเข้ามาก็ช่วยกันแชร์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 เข้าไปนะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะฮะกดสับส cribe กดกระดิง่งอะไรก็ว่าไปผมก็ได้โล่มาแล้วยังไม่เคยโชว์เดี๋ยวมีเวลานะวันนี้อาจจะโชว์โลสักหน่อยนะนะครับว่าเราเป็น YouTuber แล้วมีคนติดตามหนานแน่นนะใครจะมายิงฟงยิงเฟซอะไรยากนะนะนะเพราะ Facebook y o u t u b e มาไกลแล้วนะครับมีค่อนข้างหนานแน่นให้ความรู้กับประชาชน ขอใบแจ้งความตาคุดต้องทำอย่างไรครับอาจารย์ใบแจ้งความมันไม่มีตาคุดเท่าที่ทราบนะนะเราไปแจ้งความแล้วก็ขอคัดสำเนาประจำวันแค่นั้นแหละพนักงานสอบสวนก็รับรองนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับอืมนะครับกฎหมายมหาชนกับกฎหมายลูกแตกต่างกันยังไงนะกฎหมายมหาชนก็คือกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยอืมกฎหมายรัฐธรรมนูญเรียกมหาชนนะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสาธารณะประชาชน นะกฎหมายเอกชนก็คือกฎหมายพวกกฎหมายแพง่งนะครับเนะขาเรียกกฎหมายเอกชนนะฮะกฎหมายเอกชนเขาบอกอะไรไม่ห้ามทําได้หมดถ้ากฎหมายมหาชนก็หมายถึงว่าอะไรถ้าเขาไม่ได้กําหนดไว้แสดงว่าทําไม่ได้กฎหมายมหาชนนะครับอืม <c oughs> ทางแก้กฎหมายมีสองทางเลือกเท่านั้นค่ะคุณธนาธรกล่าวไว้อืมอ่าก็ว่ากันไปนะครับคน,นนคนเชียร์ธนาธรก็เชียร์ไปคนเชียร์รัฐบาลก็ว่าไปต่างคนต่างเชียร์ นะครับวันนี้เห็นมีสำนักโพลบอกว่าเออรัฐบาลควรยุบสภาเพราะมันล่มบ่อยนะพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่อยากให้ยุบสภาเพราะมันล่มบ่อยคนเข้าประชุมก็ไม่ครบรัฐบาลก็เสียงปิ่มน้ําก็อยากให้มีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะครับก็ว่ากันไปนะฮะขอเสียงหัวเราะหน่อยครับ <laughs> นะครับอืมนะครับก็ใครอยากถามอะไรที่ตาบอดขอไฟได้ไหม ก็ป่าสงวนก็ยังเอาเสาไฟฟ้าไปตั้งได้เลยที่คุณเอ๋ปารีนานะที่ตาบอดก็ขอไฟได้ทําไมไม่ได้แต่ไม่ต้องผ่านที่คนอื่นก็แค่นั้นแหละนะถ้าเขาไม่ยอมผ่านก็เป็นไงฟ้องศาลยื่นยุบพักตัวเองก่อนศาลตัดสินยุบได้ไหมได้ครับทําได้เลยนะทําไมจะทาไม่ได้คนนี้ไงใครชื่ออะไรเนี่ยเออไพ่บูลไงไพ่บูลก็ยื่นยุบพักตัวเองได้เลย อนาคตใหม่ก็ยุบพักตัวเองก่อนได้เลยทําไมจะไม่ได้ก็บไพบูลยังทําได้เลยนะพักไพบูลนะ่ะนะครับเนะี่ยก็พักอนา,นาคตใหม่ก็ทําได้ยืน่นคําร้องยุบพักตัวเองก่อนโดนยุบก็ทําได้เหมือนกันอืมถ้าอาจารย์เป็นนายกอาจารย์จะแก้สถ,ถานการณ์เศรษฐกิจอย่างไรอ,อผมก็ต้องหาพวกระดับเทพมาแก้เย่ยผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ ก็ต้องหาทั้งนักเศรษฐศาสตร์นักการตลาดผู้รู้ทั้งหลายมาช่วยกันะนะครับเอานักธุรกิจเอา,าหลายๆคนก็มาช่วยกันแก้ปัญหาลําพังรัฐบาลคงไม่มีปัญญาแก้ได้ไมันต้องชัดได้รับไ,ไ,ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับอุลตร้าแมนเป็นยังไงบ้างครับเงียบไปแล้วอืมนะครับอืมนะครับหลายๆคนก็เข้ามาชมกันนะครับ สรุปพักพลังประชารัฐต,ตุ๊ดนะครับก็พลังประชารัฐต,ตัวนี้เขาก็บริหารประเทศอยู่นะกองเชียร์เขาก็มีส่วนหนึ่งเท่าที่ผมติดตามข่าวสารจะส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่คนสูงอายุวัยกลางคนถ้าคนรุ่นใหม่ก็จะเลือกอนาคตใหม่นะทุกวันนี้ก็จะเป็นสงครามระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าทะเลาะกันสมัยก่อนก็เสื้อเหลืองเสื้อหลากสีอะไรจะอะไรก็ว่าไปตอนนี้กลายเป็นเรื่อง คนแก่กับคนรุ่นใหม่อืของผมเนี่ยเป็นคนแก่นะห้าสิบหกแต่ชอบคนรุ่นใหม่นะครับนะเออนะครับกรกตมีหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างครับอาจารย์นะกกะตก็มีหน้าที่นะดูแลการเลือกตั้งนะดูแลกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพักการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติกรกตต้องไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เล่นพักเล่นพวกไม่ใช่ว่าเป็นพวกฝ่ายค้านก็จะเล่นให้จมดินจะยุบจะยุบอย่างเดียวจะส่งสารรัฐธรรมนูญอย่างเดียวไม่ใช่นะครับอำนาจในการยุบพักก็นี่นะครับนะบพอมีลามีการทําผิดก็มาตรา92 93กฎหมายพักการเมืองก็ส่งนายทะเบียนยื่นต่อศาลคดีของอนาคตใหม่เรื่องจะกู้เงินเนี่ยเขาก็ไม่ได้แจ้งข้อหาไม่ได้ให้เหตุผลอะไรเพราะาอาศัยกฎหมายมาตรา93ไม่ต้องเลให้นายทะเบียนยื่นคำร้องต่อศาลเ่ย นะครับเรื่องการได้รับเงินกู้ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเนี่ยนะครับอาจารย์จะเอารองวิษนุมาเป็นคนคุมกฎหมายไหมครับถ้าเป็นนายกคืออย่างนี้รองวิษวินุเนะี่ยเขาเป็นคนเก่งจบได้ที่สองเนเทพบัณฑิตสมัยที่ยี่สิบห้านะครับรุ่นเดียวกับจรัญพักดีธนากุลตุลาการสารรัฐมนูญปัจจุบันนะครับก็เป็นคนเก่งเป็นอาจารย์สอนเนทพบัณฑิตนะเป็นคนเก่งอะยอมรับนะ แต่ว่าการตีความระยะหลังๆเนี่ยพี่น้องประชาชนก็มองว่าตีความแล้วมันขัดกับความรู้สึกของประชาชนแต่ว่าตีความทีไ,ไรร,ฐรัฐบาลได้ประโยชน์ก็ธรรมดาเขาเป็นรองนายกของรัฐเป็นรองนายกรัฐบาลเพราะนั้นการตีความรัฐบาลได้ประโยชน์ไม่ใช่เรื่องแปลกครับคือคุณวิศนุเนี่ยตอนนี้อย่าไปเรียกเขาว่าอาจารย์เลยครับเพราะว่าอะไรเขาเป็นนักการเมืองเวลาเขาตีความกฎหมายตีความในฐานะเป็นนักการเมืองแต่เวลาเขาสอนหนังสือต้องอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนระบทบ,บาทนะครับ นะคุณวิศนุตอนนี้ก็เขาตีความแบบนักการเมืองเขาฝ่ายรัฐบาลก็ตีความเขาข้างรัฐบาลก็ปเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนประชาชนจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ตอนนี้คนดูทางเ c e b o o k ก็สี่พันคน u t u b e ก็สี่พันคนโอ้เท่ากันเป๊ะเลยคนดูทั้ง f a c e b o o k YouTube รวมกันแล้วแปดพันคนครับแปดพันคนเสร็จเศรอืมใครจะมาตรวจสอบกอกตก็ประชาชนเนี่ยแหละพวกเราเนี่ยตรวจสอบ นอกนั้นก็ไม่มีใครตรวจสอบได้อนะอืมการออกไปชุมนุมสามารถขับไล่นายกแล้วเลือกตั้งใหม่ได้ไหมก็ทําได้นะแต่ว่าจะนายกเขาจะลาออกหรือ,อนะครับอืมกกรกไม่เป็นกลางความเห็นส่วนตัวนะครับก็ไม่เป็นไรประชาชนมีสิทธิคิดกกรกเขาก็มีหน้าที่ต้องอธิบายว่าเขาได้ทําตัวเป็นกลางแล้วนะครับก,ก็ว่ากันไปออืมอืมม อาจารย์วิษณุยังสอนที่เนค่ะอ่ามีคนบอกนะก็สอนวิชากฎหมายซื้อขายนะครับสอนวิชาเรื่องการซื้อขายอืมนะครับอาจารย์วิษณุนะอืมคุณใหญ่บอกว่าผมอายุหกสิบสามผมยังเลือกธนาธรอ๋อครับอืมอืม,อมนะครับก็นะใครก็แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะแยะมากมาย นะครับหลายๆคนนะครับพักอนาคตใหม่ไม่ถูกยุบแน่นอนค่ะเพราะไม่ได้ทําผิดอะไรก็โอเคก็ผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะว่าจะไม่โดนยุบพักบ้านเมืองจะได้ไม่ต้องวุ่นวายนะครับนะแต่ถ้าถามผมส่วนตัวลําบากครับสถ,ถานการณ์แบบนี้ลําบากนะสวทําอะไรเพื่อชาติบ้างตอนนี้อืสวก็มาจากการแต่งตั้งนะเท่าที่เราเห็นก็ส่วนใหญ่เขาก็จะสนับสนุนรัฐบาล นะครับสวยุคนี้นะนะพอมาจากตั้งแต่สมัยคอสอชอนะครับกกตได้เงินตอบแทนจากใครก็จากรัฐบาลรู้สึกอุ่นใจที่ติดตามอาจารย์ข่มขู่ด้วยลูกปืนและจดหมายตามลำดับถ้าแจ้งความถึงถึงขง่มขู่ฆ่านะก็ข่มขู่ก็ข่มขู่พยา,าพยามฆ่าพยายามฆ่าไปเหมือนกันนะผมเคยอธิบายไปนะข่มขู่ว่าจะฆ่า <S <S 1> <S 1> ก็ ก็ไปแจ้งความว่าคมขู่ทาให้ตกใจกลัวความผิดแล้วหูโทษนะะแค่นั้นเองมีโทษจําคุกไปเกินหนึ่งเดือนนะครับเืี่ยนะครับก็หลายอย่างนะครับที่พี่น้องก็ถามกันมาผมก็ตอบกันเต็มที่นะวันนี้มันวันอะไรเขาเรียกอะไรมันมันวันหยุดนะนะครับเราก็จะตอบคำถาม f อฟซไปเรื่อยๆนะครับอยากถามอะไรก็ามา นะาถามถามมาได้เลยนะใครอยากถามอยากอะไรก็เรียนเชิญนะเดี๋ยวดูคำถามทาง YouTube บ้างนะไม่ได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวกำลังดูนะฮะอืมนะครับ,รบเ,เดี๋ยวสักครู่นะครับอืมอืมนะครับกำลังดูแชทสดนะ เอตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับใช่ครับยุคนี้ต้องพึ่งพาตัวเองอย่าไปหวังพึ่งใครเลยพึ่งใครยากอ่ะพึ่งเผือพึ่งเมียงยากเลยต้องพึ่งตัวเองพยายามอย่าเป็นหนี้นะใครมีหนี้มีสินก็ลดหนี้ซะนะครับเลิกเป็นหนี้อืมนะครับเอทนายคนหนึ่งฟ้องอัจฉริยะคดีถึงไหนแล้วครับก็ระหว่างการไต่สวนครับอืมนะครับอืมทางนะครับ ดูดูย้อนหลังทุกคลิปอ่า u u u e e นะครับอืมโอ้โหทาง YouTube นี่ก็คอมเมนต์เยอะมากนะฮะคอมเมนต์นอ่ท็อปแชทสี่พันนะครับหลอกซื้อรถอ๋อนะมาหลอกลวงซื้อรถแล้วก็เอารถหนีไปก็ดำเนินคดีข้อหาช่อโกงก็ได้ยักยอกก็ได้ครับนะครับจะขายรถขายอะไรกับคนที่เราไม่รู้จักต้องระวังนะบางคนโพสเฟซบุ๊กเนี นะครับก็จำได้ไมั้ยที่โพสเฟซบุ๊กขายอะไรวะไอ้รถมอเตอร์ไซค์โดนฆ่าตายสองผัวเมียที่เป็นครูเพราะนั้นระวังนะครับขายรถขายลาก็ต้องระวังสถานการณ์บ้านเราตอนนี้จะมีมาตราหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮรับม,มีใบขับขี่อเมริกาใช้ในประเทศไทยได้ไหม,มน่าจะได้นะเป็นใบขับขี่สากลน,นะครับอืม ราคายางตกต่ำมากวันนี้36บหกบาทนีท่ทางใต้นะก็ฝากจุลินทรัรัฐมนตรีพาณิชประชาธิปัตย์กับรัฐมนตรเีเกษตรช่วยดูนะครับหาเสียงไว้บอกจะประกันราคาทำให้ได้เหมือนปากนะก็หลายคนเขาบอกหาเสียงแนละ้วไม่ทำแนละ้วหาเสียงทำไมเนะี่ยถือเป็นการหลอกลวงประชาชนไหมพี่น้องประชาชนคิดเอาเอง ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปรีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรษ ในตำนานสองรักชากาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐาบ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน องรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยต,ตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล